เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วนี่คือเกม Watch Dog ทางค่าย Ubisoft นั่นเองมา New Game กันเลยรอโหลดสักครู่นะครับสำหรับพาร์ทแรกผมก็จะทำซับไทยไว้ให้นะเดี๋ยวมาแล้วก็จะบอกเองนะครับด้านล่างคอมเมนต์นั่นเลยเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Open World นะครับบุคคลมุมมองที่3 Shootingแล้วก็รอบเลนสเตลก็ได้บูก็ได้เป็นแบบโอเพนเวิลด์คล้ายๆ GTA เลยชอบแบบเป็นเกมฟอร์มยักษ์นะครับก็2ปีแล้วไอ้เกมนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะครับก็เพิ่งหยิบมาแคสจริงๆซื้อมานานแล้วแหละเกมนี้มายังเนี่ยมาสักทีเถอะขอร้องเสียงผมนี่ยังไม่หายง่วงนอนเลยครับเพิ่งตื่นโอเคมาแล้วเป็นเมืองที่ชิคาโก้นะครับที่สหรัฐอเมริกานั่นเองชิคาโก้นี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวช่างศิวไลอยู่ในโรงแรมนะครับโรงแรมของใครเอ่ยเรามาทำอะไรที่นี่เปิดซับแล้วใช่ไหมใครวะเนี่ยผู้หญิงเฮ้ยชนโอเคฉันอยู่ในล็อบบี้ของโมลอดแล้วเอาละเอเดนลงมือเลยฉันกำลังแฮกพระเอกมาแฮกอะไรกันแน่อือหือนี่คือโทรศัพท์ที่แฮกได้ทุกสรรพสิ่งเจมส์สมิธเสียเงิน 5,000 ไปกับโป๊กเกอร์เมื่อคืนนี้กล้องของโรงแรมนะครับมาเรียเพิ่งแต่งงานไปอันนี้เป็นอุปกรณ์โอเคดูนั่นสิความลับและความโกหกกำลังไหลออกมาฉันเข้าถึงแล้วและกำลังดูดมันออกมามันเป็นของฉันแล้วเป็นของเรามีสมาธิหน่อยระบบรักษาความปลอดภัยทำให้ฉันปวดหัวแล้วเนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วล่ะแสนนึงใน30วิขอบใจไอ้พวกคนรวยแฮกเงินเราเป็นนักมายากลยุคใหม่ดูดเงินบัญชีธนาคารรู้ไหมว่าพูดอะไรเนี่ยฮะทำเป็นโจรไปได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปฏิฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังแฮกเข้ามานะทำตามแผนเดเมียนรีบๆดูดเงินให้เสร็จเลยแล้วรีบออกมาศรัทธาในตัวเมนเทอร์หน่อยสิเอามีเมนเทอร์ใช่หรอทีมลูกเกดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเฟซเพิ่งจบไปนะครับเอาละเราจะหามันดูใครมันแฮกมาวะเกือบแล้วเกือบแล้วฉันจะปิดมาแล้วนะอย่าพึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วโดนจับได้เลยครับเร็วๆสิช่วยฉันด้วยเดเมียนจบแล้วฉันจะตัดแล้วนะฉันจะตัดการติดต่อแล้วเอเดนคู่หูแฮกเกอร์ครับโอ้พระเจ้าว้าวอะไรนี่ดาวน์โหลดลิงก์เมอริสฮะเอาละฉันมีเป้าหมายให้นายหาแฮกเกอร์ที่เมอร์ล็อก2คนนะครับมีเอเดนเพียร์สไปเก็บเขาซะแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยมันเป็นแฮกกี้ให้แฮกเกอร์ในวันนั้นนะครับครอบครัวด้วยเหรอมีปัญหาไงเปล่าฉันจะทำให้มันกลัวเลยทีเดียวแล้วนายจะไม่ได้ยินเรื่องมันอีกสั่งมือปืนมาเก็บเลยครับถ้าทางคงจะแค้นเรามาก Ubisoft Present อันนี้น่าจะเป็นฉากที่มือปืนมายิงครอบครัวไอเดนนะครับตุ๊กตาหล่นเลยรู้สึกจะเป็นของลูกเราใช่ไหมเมียกับลูกเราครับ11เดือนต่อมาแล้วก็แตนล่ะแหมมุกนี้ก็ยังกล้าเล่นโอเคเมืองใหญ่นะครับเกมฟอร์มยักษ์แห่งปี Watch Dog แปลว่าหมาเฝ้ายามเหรอแบบประตูมีหูหน้าต่างมีช่องอะไรพวกนี้มั้ยความลับทุกอย่างครับเรารู้หมดความลับไม่มีในโลกอะไรประมาณนั้นโอเคนี่ใช่ไหมมือปืนเฮ้ยโดนต่อยจนตาแตกเอ้ยนายไม่เชื่อฉันเหรอใครสั่งแกมา
เออเอานะฉันบอกนายไปแล้วฉันไม่รู้ไม่รู้เหรอเออไม่รู้ใช่ไหมครอบครัวเหรอไม่มีปัญหาหรอกโอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการเองจะทำให้มันกลัวเลยทีเดียวแล้วนายจะไม่ได้ยินเรื่องมันอีกอัดเสียงไว้ครับอีเนี่ยเมอร์ลิสทำให้ฉันกลัวตายแหละมันเป็นงานอ่ะฉันไม่รู้ใครสั่งแกมาฮะบอกมาเขาไม่เคยให้ชื่อฉันเลยเอ้ยงั้นฉันให้ชื่อเองเลยเนี่ยเลยนะเพียสเมียตูไงเมียหรือหลานเอ้ยเมียหรือลูกเลน่านะครับเลน่าเพียสฉันไม่รู้เรื่องเด็กนั่นเลยนะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นน่ะฉันว่านายคนคิดดีๆนะคิดดีๆหน่อยดูสิถ้าฉันรู้ชื่อแล้วก็ฉันคงบอกนายไปแล้วแต่ฉันบอกไม่ได้ไงฉันได้ยินเรื่องมันมามันไม่เหมือนอย่างที่นายรู้นะนายควรจะหนีไปได้แล้วนั่นเหรอบางอย่างมันก็หนีไม่ได้นะขอแหละยาอืมยิงล้อรถเหรอฮะฉันบอกไปแล้วไงว่าคุยกับเขาทางโทรศัพท์อะไม่รู้เลยเอาชื่อมาไม่รู้ไว้ชื่อข้าจะสิเอาเลยกด L2 เพื่อเล็งเอาเหรอไม่บอกใช่ไหมล้อเล่นนะครับโอเคคงจะทำให้ใจจำได้บ้างนะไว้ชีวิตนะครับเราจะไม่ฆ่าคนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเอาอะไรกดโอหวดแม่งอืมเคาน์เตอร์อย่าลุกขึ้นสลบเรามีไม้พับอยู่นะครับเป็นกระบองพับของยามโอ้โหเลือดนี่เลอะมือเลยสงสัยซ้อมมันหนักมากนะครับผมก็ไม่อยากจะซ้อมนายหรอกนะโอเคเราต้องลองแฮกโทรศัพท์ดูนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลโอเคหยิบโทรศัพท์มาแฮกเป็นข้อความไฟล์เสียงโอเคไปโอเคเราแฮกข้อความเสียงมาแล้วตรงนี้มีเครื่องขายน้ำนั่นแน่แฮกออกมาได้ครับเราแฮกได้ทุกอย่างฉากทำสวยดีนะเนี่ยเหมือนอยู่ในด้านหลังซักผ้าของโรงแรมอันนี้อะไรอ่ะยาอันนี้อะไรสารเคมีนะครับเก็บโทรศัพท์ก่อนอันนี้แฮกได้แฮกซิสเต็มคีย์โอเคมีของให้เก็บเยอะเลยอันนี้อะไรเอ่ยเงินสดเยี่ยมเครื่องซักผ้าเหรอยังปั่นอยู่เลยข้างในนี้มีอะไรไม่มีเลยครับโทรศัพท์เราสามารถดูข้อมูลคนได้ด้วยนี่นี่ไงเมอริสไหนดูซิเป็นมือปืนนะครับเป็นคนขับรถรับจ้างนั่นเอง Delivery นะครับคนส่งของรายได้เงินเดือนก็ 22,000 เหรียญโอเคออกไปข้างนอกกันดีกว่า Let's go สองคนเรียบร้อยเฮ้ยมอริสเป็นไงบ้างล่ะอ้อยยาอะไรกูไปไหนมาวะน่ะอะไรนะเขาคุยกับฉันตะขากเล่าฉันบอกนายแล้วว่า2นาทีไงเอากระสุนมาหน่อยดิฉันทิ้งไปแล้วอ่ะอะไรนะฉันบอกไปแล้วนายว่าอย่าฆ่าเขาจะฆ่าเขาทำไมวะโจดี้แม่งเอ้ยนายไปไหนมาเนี่ยก็ไปคุยโทรศัพท์มาน่ะแล้วได้เรื่องอะไรจากมอริสบ้างไหมล่ะเอ้ยล้อเล่นเปิ้ลเนี่ยมาเก็บกวาดกันก่อนมาหยุดชมผลงานสักทีคนดีจริงนะแต่ฉันผิดหวังว่ะเพียสฉันหมายถึงนายล้มเหลวนายไม่เข้าใจละครที่ฉันสร้างขึ้นระหว่างแก๊งเลยงั้นเอาออกจากที่นี่กันเถอะอ๋อไม่ทันแล้วตำรวจชิคาโก้มาแล้วล่ะเกมใกล้จบลงแล้วเราหมดเวลาแล้วโอ้ยิงได้สวยสร้างสถานการณ์นะครับนายไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าฉันไปคุยโทรศัพท์อะไรมาน่ะเอาละงั้นก็บอกมาสิดีใจที่ถามนะโอเคเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางศพพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็คนอีก 40,000 คนที่อยู่บนหัวเราต้องบีบเมฆความสนใจฉันก็เลยเรียกตำรวจมาไม่นะเอ้ยเรื่องจริงพอตำรวจมาถึงแก๊งไอ้มอริสก็มาแล้วก็ยิงกันเปี้ยงปังเปี้ยงปังโจดี้นายพูดเล่นใช่ไหมเอ้ยเปล่าๆฉันเรียกมันมาเหมือนกันแล้วเราก็จะออกไปจากที่นี่โดยไม่มีใครรู้น่าจะสำนึกกับแผนนี้ในวันพรุ่งนี้นะเข้าใจไหมเป็นแผนที่แยบยลมากเลยครับ
เอาละตำรวจมาแล้วเนี่ยฉันจะจัดการกับไอ้พวกนี้เองนายเอาเมอริสออกไปจากที่นี่ซะคิดว่าฉันเป็นโชเฟอร์เหรอเขาเป็นมือปืนและฉันยังไม่เสร็จธุระกับเขาเอาไปคุยต่อนั่นเองนะครับตำรวจชิคาโก้มีใครอยู่ที่นี่แล้วก็ออกมาแสดงตัวด้วยตำรวจมาครับนั่นเงามันใช่ไหมกด X เพื่อคัฟเวอร์ตรงนี้มีกี่คนเอ่ยลบๆๆทางนู้นมีซ้าย1ตัวมาร์คโอเคเหมือนเจอศพแล้วโอเคไปหลบตรงนู้นออกไปได้ไหมเนี่ยเทคดาวสลบไปซะหลบไว้หลบไว้เหลืออีกทนนึงครับเราต้องอ้อมอ้อมรอก่อนไปแล้วไม่เห็นเอาไงต่อเฮ้ยตรงนี้มีแฮกได้ดึงดูดความสนใจรอไปครับรอไปไปสงสัยสลบไปซะรัดคอทุ่มแม่งโอเคอ๋อแฮกโทรศัพท์ได้อันนี้ใครเอ่ยตำรวจเป็นตำรวจนะครับรายได้ 70,000 ครอบครัวก็เพิ่งตายมาไม่นานมานี้นี่เองอันนี้เป็นใครศพemployee คนไม่มีงานนะครับโอเคขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นดิวิ่งเฮ้ยแตกกระสุนมาแล้วครับโอเควิ่งได้เป็นการสปรินต์ตอนนี้เราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะครับเราอยู่ข้างล่างของโรงแรมปีนโอเคให้ทำการแฮกใช่ไหมเพื่อปลดล็อกนี่ไงแฮกกล้องวงจรปิดตามสายนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์การเล่นมาแล้วเกมนี้อ่ะกล้องตัวนู้นซูมได้ไหมนี่เป็นตำรวจรายได้ 40,000 อ๋อแต่ละตำแหน่งมันไม่เท่ากันเหรออันนี้ 49,000 ถ้าเป็นเงินเดือนมันเป็น CIA นะครับอันนี้เป็นมือปืนถนัดเรื่องการยิงอะไรพวกนี้ 56,000 ไหนลองไปกล้องตัวนู้นดิโอเครู้สึกว่าเราต้องอ๋อนี่ไงตู้แฮกในการเปิดประตูนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะเปิดเรียบร้อยแล้วเข้าไปได้โอเคโคเปอร์ไว้คานมีตำรวจอยู่เขาไม่เดินไปไหนแน่เลยถ้าฉันไม่ล่อเขาไว้นะเก็บโอเคตอนนี้เราได้อิเล็กทรอนิกส์พาร์คนะครับก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กด L1 ค้างไว้ครับกดสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยครับนี่ดูท่าครับซะก่อนแล้วไงต่อโยนไปตรงนู้นโยนเหรอโยนกด R1 โยนแล้วก็ดึงดูความสนใจติดเหยื่อแล้วเราจะเก็บปืนนะครับเราจะไม่ใช้ปืนเราจะไม่ฆ่าใครโอเคเขาติดเหยื่อแล้วครับแล้วก็ไปได้แล้วเราจะอ้อมมาทางซ้ายครับแล้วก็ค่อยขึ้นข้างบนแทนโอเคไปเก็บโทรศัพท์ไปสิครับมาแล้วอยู่นี่พวกตำรวจนี่มันตรวจคนทุกคนเลยนะครับว่าใครเป็นแฮกเกอร์แถวๆนี้แฮกกล้องวงจรปิดถอยไปอันนี้ตำรวจอันนี้มีแผนการที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์เป็นนักเขียนนิยายผู้มีประสบการณ์ในการเป็นตำรวจอันนี้สัมภาษณ์คนนะครับอันนี้เป็นใครเนี่ยเป็นแค่คนขับรถเฉยลิมูชีนนะครับเป็นรถแบบยาวๆอ่ะอันนี้ก็เป็นตำรวจสัมภาษณ์อยู่ผู้ชื่นชอบในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยเป็นตำรวจเหรอมีคนถ่ายด้วยวะอันนี้ใครเอ่ยเป็นนักชีวะนะครับรายได้แสนสี่ชีวะนี่มันยอดชอบการดูหนังสัปหลาด
พอละดูคนเยอะละอันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยเงียบเถอะครับคุณผู้หญิงเป็นสมาชิกแก๊งอะไรสักอย่างนะครับอันนี้แฮ็กได้เหรอแฮ็กบัญชีโอเคอันนี้ใครวะแฮ็กเลยแฮ็กเงินโอเคอันนี้ใครเนี่ยน่าสงสัยอ๋อนักธุรกิจผู้จัดการของควินใครวะเนี่ยแดงๆเนี่ยโหเงิน3ล้านเลยเหรอไอ้นี่มันน่าสงสัยนะเนี่ยใครวะควินจำไว้ควินครับควินโอเคเราจะอ้อมไปทางนี้อย่าให้เขาเห็นได้เรานี่โคตรน่าสงสัยที่สุดแล้วไม่เห็นนะครับผมไปแล้วโอ๊ยจะติดดีโอเคออกมาได้แล้วนี่ตู้ ATM นี่เมื่อกี้เราแฮกบัญชีได้แล้วนะครับเราก็จะมาแฮกใส่บัตรแล้วก็ได้เงินมาแล้วนี่เมื่อกี้แฮกไป2คนนะครับก็เลยได้มาแล้วเฮ้ยแบดบอยตำรวจล้อมที่นี่ไว้อะฉันติดอยู่ที่นี่เราต้องสร้างเครื่องรบกวนนะฉันอยากจะตัดไฟแล้วก็หนีออกไปทั้งสเตเดียมเลยเหรอนึกว่าจะแค่กันไม่ให้ตัวนายได้ออกข่าวซะอีกทุกอย่างเชื่อมกับ CTOS โดยไฟวอลฉันต้องออกไปเดี๋ยวนี้มาหาฉันได้ไหมใกล้ๆเนี่ยจุดนัดพบใช่ไหมห้องถัดไปแต่นายต้องไปหาคนที่มีรหัสผ่านอ๋อเป็นยามที่มีรหัสผ่านนะครับน่าจะอยู่รอบๆนี่แหละโอเคแฮกหายามที่มีรหัสผ่านอันนี้เป็นยามนะครับมันคุยกันเกี่ยวกับแผนการซูมดูสิมันคุยกันเกี่ยวกับว่ามันจะไม่อพยพคนทั้ง 40,000 คนทั้งสเตเดียมเนี่ยเพื่อจับโจรยิงกับโจรคนเดียวหรอกนะคน2คนดีแล้วแหละนะใครจะไปอพยพคน 40,000 คนชื่อเสียหายหมดที่มีแฮกเกอร์เข้ามาแล้วจับไม่ได้นะครับไปกล้องจับตัวนู้นอันนี้ยามคนไหนมีวะคนนี้เหรอคนนี้ไงมีรหัสแฮกเลยนั่นไงตู้ไฟวอลนะครับ CTOS นี่ไงเข้ามาแล้วนี่คือห้องเซิร์ฟเวอร์หลักโอเคแฮกเพื่อทำการตัดไฟทั้งเมืองนะครับต้องแฮกเข้าตู้เซิร์ฟเวอร์นั่นเองกด L1 ค้างไว้โอเคดับไฟทั้งสเตเดียมดับไหมดับแล้วสุดยอดดับเกี้ยงครับเกี้ยงโอเคเข้าไปได้ยังลบอย่าเห็นโอเคตอนนี้ไฟดับแล้วนะครับทุกคนใช่แล้วตอนนี้เราต้องหนีออกไปเราต้องไปตรงนู้นนะครับตอนนี้มีตำรวจ1นายโอเคเขาหันหลังแล้วเอ้ยไอ้นี่หันหน้ามาเอาไงดีจัดเลยดีไหมทิกเรามานี่หมอบไปซะไปแล้วจ้าโดดลงไปโอเคฟรีแลนดิ้งครับในการกดแล้ววิ่งโอ้โหฟรีแลนดิ้งโอเคออกมาแล้วปิดประตูไว้โอเคหนีรอดแล้วนะน่าจะรอดแล้วแหละ Where are you, Jordy? นั่นอยู่ไหนโจดี้อ่ะฮะฉันหนีไปแล้วฉันไม่ถูกกับตำรวจอ่ะแล้วก็เมอริสไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเอามันออกมาแล้วเพื่อนของเพื่อนฉันน่ะเปิดร้านรถเนี่ยสวยดีนะเอาไว้ให้นายอยู่ในโรงรถอีกฝั่งนึงของถนนจะไม่เอาก็ได้นะฉันไปละบายเอารถมาให้เราด้วยเหรอโอเคครับเราต้องเดินอย่างเนียนๆออกไปเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างนอกนั่นน่ะไปดูเร็ววีวอวีวอนั่นไงนั่นครับตำรวจเฮ้ยลบดีไหมไฟมาแล้วว่ะรถอยู่ฝั่งซ้ายครับเฮ้ยรถตำรวจตบก่อนมันจะมาฝั่งนี้หรือเปล่าไม่มานะครับไปวิ่งยาวนี่ครับเมืองชิคาโก้ครับบรรยากาศดีเอาติดอะไรเนี่ยโอเครถจ๋าอยู่ในโรงรถไหนนี่ไงโรงรถโอเคขึ้นกดสามเหลี่ยมเหมือน GTA เลยฮะโอเคต่อไปเป็นการ
อ๋อสามารถมีเบรกมือครับกด O X มองดูไปข้างหลังซ้ายเปลี่ยนมุมกล้องได้เบรกกับคันเร่งเคฟอุ้ยอื้อหือชนเลยเหรอโอเคค่อยๆไปตามเมืองตามตึกตามตึกเราจะไม่ถูกมันจะถูกตำรวจเปล่าวะเนี่ยตอนนี้เราต้องหนีตำรวจนะครับตำรวจหยุดสังเกตในแมปครับว่าตำรวจจะเป็นสีแดงน้ำเงินประมาณนี้โอเคนี่นี่นี่หนีแล้วจ้าไปสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเราเข้ามาแฮกบัญชีนะครับของคนรวยซึ่งมันน่าจะแบบเป็นคนไม่ดีแหละเราก็เลยมาดูดเงินมันออกไปผมไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่เป็นแบบไงดีอะแฮกเกอร์ผู้ดุงความยุติธรรมคนที่แบบกฎหมายเอาผิดไม่ได้อย่างนี้ต้องเจอผมเลยแฮกเกอร์โอเคตอนนี้ก็ต้องออกจากวงสีขาวให้ได้นะครับเพื่อเป็นการหลีกหนีตำรวจนั่นเองโอเคหนีได้ละเอานั่นไงแย่จังเลยนะเนี่ยอุตส่าห์หาไอ้มือปืนนั่นเจอแล้วแท้ๆเสียดายนะครับอุตส่าห์ซ้อมมาตั้งหนักแต่กลับไม่ได้ความอะไรเลยรู้สึกว่าการซ้อมหนักๆอ่ะจะใช้ไม่ได้ผลกับไอ้นี่นะครับคงต้องใช้วิธีอื่นต้องใช้ความสนึกขวีของมันนั่นแหละควรจะให้เวลามันสัก 2-3 วันโอเคตอนนี้มาถึงที่บ้านของเรานะครับอ๋อเป็นการสอนระหว่างการเปิดแผนที่แล้วก็สามารถมาร์กจุดได้ว่าเราจะไปไหนนั่นเองเห็นไหมเปิดไปที่แล้วก็มาร์กครับมันจะเป็น GPS นั่นเองไปฟัสทาวเวลก็ได้นะโอเคหาที่จอดรถเอาละจอดนี่แหละอันนี้เป็นในต่างประเทศเขาจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ใต้ดินใช่ไหมเหมือนในเรื่อง Spider-Man นะครับมันก็สามารถระเบิดได้นั่นเองผมจะยังไม่ระเบิดแล้วกันมันนะเปลืองพลังงานเพราะว่าการใช้โทรศัพท์แฮกทีนึงเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ครับซึ่งอยู่ด้านล่างซ้ายตอนนี้มี3ขีดอยู่เลยโอเคถึงอพาร์ตเมนต์ละผมนึกว่าบ้านรูดซะอีกนะแต่คงไม่ใช่หรอกยังรู้มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไอคนพวกนี้อ่ะฉันได้ยินเรื่องพวกมันอ๋อที่บันทึกเสียงไว้ตอนคุยกับมันนะครับนายควรจะหนีไปได้แล้วเนอะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะเขาจะมาแล้วนะใช่ไหมล่ะไม่เหมือนเขาสุดท้ายหรอกนะแจ็คสันฉันเชิญเขาไปแล้วนี่ก็นานแล้วนะเธอโทรหาถูกเบอร์ใช่ไหมเนี่ยเอาละเขาลุงของลูกเป็นคนแปลกๆนะเป็นหลานนะครับเป็นน้องสาวเรากับหลานเป็นน้องสาวเป็นครอบครัวที่เหลืออยู่อันนี้คือแผ่นกระดานที่เชื่อมโยงทุกอย่างหาตัวคนร้ายนะครับวงการคนที่จ้างวางในการสั่งมาฆ่าครอบครัวเราเฮ้ยเงียบๆเลยสิอ๋อไอ้ข้างห้องแม่งบ่นเดี๋ยวก็ออกไปยิงเลยใจร้อนนะครับโอ้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทำดีว่ะฉันเชื่อว่าข้อมูลของเราที่จะหาตัวเมอริสถูกต้องนะเราเข้าถึงประตูหลัง CTOS ขณะที่ตำรวจกำลังยุ่งตามหาตัวนายอยู่จนกว่าเราสองคนจะชนะเราจะต้องแบ่งปันกันประตูหลังอนุญาตให้นายเข้าถึง CTOS ในบางส่วนฉันจะหาที่ใหญ่กว่านี้ให้ขอเวลาแป๊บละกันโอเคเอาสกิลนี่เวลาขับรถอยู่ครับสามารถเปิดประตูรั้วได้หรือประตูลงรถอะไรพวกนี้โอเคเราจะได้แบบขี่รถซ่อนได้เลยนะโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยอัพพาร์ทหน้าแล้วกันเอาละระหว่างนี้ผมก็จะอธิบายเรื่องระบบ CTOS นะครับที่อยู่ในเรื่องนี้ระหว่างเดินชมบ้านไปด้วยนี่คือห้องน้ำระบบ CTOS นั้นก็คือระบบที่ทางรัฐบาลครับได้คิดค้นขึ้นมาในการเดี๋ยวอันนี้อะไรอ๋อสามารถนอนได้แล้วก็สามารถเลือกเวลาได้นะครับเป็นการเซฟด้วยโอเคย้อนมิชชั่นก็ได้ระบบ CTOS นะครับก็คือระบบที่ทางรัฐบาลคิดค้นขึ้นมาเพื่อครอบคลุมทุกอย่างอ่ะเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยครับแทรกซึมอยู่ทุกอย่างสามารถหาอาชญากรรมได้ข้อมูลคนอะไรอย่างนี้เป็นสุดยอดเทคโนโลยีครับที่คุมเมืองนี้อยู่นั่นเองอะไรอะไรก็ต้องเชื่อมกับ TTOS ที่ตำรวจใช้ทำงาน
นั่นก็คือระบบ CTOS นะครับอันนี้อะไรเอ่ยแฮกดูซิ System Key เอาไว้คราฟของได้อันนี้เป็นชุดมีชุดเดียวอยู่เลยโอเคพาร์ทต่อไปเราก็จะมาหากันว่าใครมันเป็นตัวการอยู่ตรงกลางนั่นนะครับตอนนี้ก็ยังดีแล้วที่เหลือครอบครัวอยู่อันนี้แฮกอะไรเอ่ยฉันจ้างคนที่จะช่วยตามล่ามือปืนนั่นที่ชื่อโจดี้ชินแรกๆก็ไม่ค่อยไว้ใจมาเท่าไหร่หรอกเพราะมันพูดมากแล้วมันก็ชอบแต่งตัวแฟนตาซีเหลือเกินแต่มันช่วยหาเบาะแสรวมไปถึงมือปืนที่ชื่อมอริสโอเคนอนตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ดีเอ่ย7 โมงแล้วกันนะครับผมก็ตื่นเวลานี้แหละโอเคนอนคนขับอยู่ไหนจะขับไปไหนทุกที่แหละหนูไม่อยากไปทุกที่นะหนูอยากจะไปพาวนี่เธอเป็นโอเคเธอเป็นเจ้านายเราจะไปพาวนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มเหรอนั่นมันบราวนี่นี่ไงมอริสเป็นมือปืนนะครับมาประกบขี่ประกบคู่เสียงรถบรรทุกขี่ประกบข้างใส่หมวกกันน็อกด้วยมีมือปืน2 คนเหรอเฮ้ยยิงล้อแล้วก็เบรกรถก็พลิกคว่ำนะครับแล้วก็ตุ๊กตาของลูกเราก็หล่นนี่เลน่าเพียสอ๋อเป็นหลุมศพนะครับรู้ละเลน่าเพียสฉันทนกับความทรงจำแบบนั้นไม่ไหวอีกแล้วไม่เคยฝันเห็นใบหน้าของเธอที่มาเกาะตรงหน้าต่างเมื่อเธอรู้ว่าฉันมาแล้วแล้วเธอก็ชอบกระโดดโลดเต้นมันเป็นเหมือนฝันร้ายลีน่าเพียสเป็นลูกของไอเดนนะครับที่อายุได้เพียงแค่6 ขวบเท่านั้นเองน่าสงสารเฮ้ครับขอจบพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับไว้ต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ